ันนี้เป็นวันที่อีเวนต์การวิจัยผลึกสั่นสะเทือนได้เปิดครบทั้งหมด6ด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่6ด่านซึ่งก็มันเป็นอีเวนต์ที่รันแหละมันเคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วเกมเพลย์แบบเนี้ยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีไดล็อกพูดคุยกันผมก็จะขออัดเก็บไว้หน่อยแล้วก็จะมาดูได้ว่าเราจะสามารถมาราธอนอีเวนต์นี้จบได้ภายในเวลาเท่าไหร่การวิจัยผลึกสั่นสะเทือนวิศวกร2คนจากฟองเตนได้มาที่บริเวณรอบนอกแคสซึมของหลีเยและใช้หลักการของผลึกสั่นสะเทือนเพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีอนาคตทางเศรษฐกิจโดยพวกเขาได้ตัดสินใจรวบรวมข้อมูลการทดลองที่มากขึ้นของปฏิกิริยาการส่องแสงระหว่างผลึกแร่ที่เรียกว่าผลึกสั่นสะเทือนมาเชื่อมต่อผลึกส่องแสงและผลึกรับแสงลองใช้เอฟเฟกต์ต่างๆเพื่อเอาชนะศัตรูให้สิ้นซากกันเถอะซึ่งแน่นอนว่ามันก็เขียนเกมเพลย์คร่าวๆไว้ในนี้ด้วยว่าก็เอามาเชื่อมกันนะทีนี้ตัวเควสเนี่ยมันก็ชื่อว่าผลึกสั่นสะเทือนยังคงเป็นผลึกสั่นสะเทือนอยู่ดีก็คือให้เราอ่ะคุยกับไอ้เจ้า2คนที่มันยืนเถียงกันอยู่ตรงนี้แหละคุยกับวิศวกรจากฟองเตนวิศวกรจากฟองเตน2คนกำลังดำเนินการวิจัยเชิงลึกบางอย่างในหลีเยก่อนที่เราจะเริ่มคุยกับเขาและคนนั้นคือคุณแพทริซซึ่งเป็นคนเดิมที่เราเคยเจอเขามาหลายครั้งแล้วคุณแพทริซเนี่ยเราจำชื่อเขาได้อยู่แต่ว่าพี่ตุ้ยคนนั้นเรายังไม่รู้เขาชื่ออะไรแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนกันนั่นแหละอ่ะก็ซูมหน้านิดนึงท่านพ่อจะนั่งไหมท่านพ่อบอกนั่งรอก่อนพูดเยอะสามีพูดเยอะต้องทำใจนิดนึงโอเคไม่เป็นไรงั้นก็ระหว่างที่ท่านพ่อกำลังนั่งรอครับไปดูอินโทรของกันก่อนโอเคมาคุยโอ้มันลากเข้าเลยเว้ยพอได้แล้วแพทริซทิศทางการทดลองของพวกเราในตอนนี้ขัดต่อคำแนะนำของศูนย์วิทยาศาสตร์หมดเลยนะคำแนะนำของศูนย์วิทยาศาสตร์หมายถึงโครงการนี้จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้นที่เขียนอยู่บนเอกสารอนุมัติเหรอพวกเขาก็แค่อยากรู้ว่าขายทำเงินได้หรือเปล่าไม่ต้องสนใจเรื่องนั้นหรอกสิ่งที่เราต้องทำคือทำการทดลองและรวบรวมข้อมูลต่อไปเท่านั้นอนาโทฉันขอเงินทุนซื้อผลึกสั่นสะเทือนเพิ่มหน่อยสิไม่มีเงินทุนเหลือเยอะขนาดนั้นแล้วถ้าใช้เงินทุนนี้ไปแล้วนายจะหาโมราจากไหนมาจ้างคนมาทำการทดลองอ่ะนายจะลงสนามเองหรือไงอ่ะไม่ให้มอนกระทืบนะอ๋อไออนาโทนี่ก็คุ้นชื่อเหมือนกันนะเหมือนกับว่าเขาเคยมีการแบบเรฟเฟอร์เรนซ์ชื่อเนี้ยเหมือนกับว่าพูดถึงว่าเพื่อนเขาชื่ออนาโทนะอะไรเงี้ยคุ้นๆอยู่ต้องไปย้อนดูคลิปเก่าๆยังจำได้ไหมอนาโทผู้คุมงานวิจัยที่ออกไปทำการทดลองข้างนอกเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นก็ต้องให้ความช่วยเหลือนักวิจัยในการวิจัยด้วยนะเรื่องการทดลองครั้งต่อไปก็ฝากนายด้วยนะอีกอย่างฉันจำได้ว่านายมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเยอะมากงั้นกินข้าวให้น้อยลงสัก 2-3 มื้อแล้วกันนะดูจากนายแล้วงดข้าวสัก 2-3 มื้อน่าจะมีพลังงานเหลือเฟือนะไอ้สัตว์บูลลี่กูเหรอว้าวโยนแผนประหยัดเงินไว้กับเพื่อนร่วมงานของนายเนี่ยนะแพทริสนายเนี่ยใจร้ายชะมัดเงินพวกนี้ฉันจะเอาไปกินแบมบูชูทซุปจะให้คนชั่วอย่างนายไม่ได้เด็ดขาดให้มึงกลัวไปแดกข้าวยังจะดีสักกว่าใช่แล้วงานจะทำน้อยลงก็ได้แต่จะกินข้าวให้น้อยลงไม่ได้นะม่อนก็เป็นสายแดกเหมือนกันน่ะเอาแล้วไปเสือกอะไรเขาอะพูดได้ถูกเดี๋ยวนี่กูอยู่ในส่วนหนึ่งของบทสนทนาไหนเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ฉันว่าแล้วเชียวที่พูดจาได้ลึกซึ้งขนาดนี้ที่แท้ก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังนี่เองใช่แล้วฉันคือไพมอนผู้โด่งดังยังไงล่ะมึงไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยเนี่ยเชิดอีกกูทำหมดเลยงั้นคนนี้ก็คือซิกดีเอ็นผู้โด่งดังสินะใช่แล้วกูก็คือซิกดีเอ็นผู้โด่งดังแล้วไม่ได้โด่งดังธรรมดานะแต่ว่าเมียรักเมียหลงและมีเมียมากมายแถมยังชุบปั้นทอดอีกด้วยมาแข่งอะไรกันตรงนี้เนี่ยสรุปก็คือก็อย่างที่ไพมอนบอกนั่นแหละจะประหยัดเงินกินข้าวได้ยังไงกันน่ะงั้นจะให้ทำยังไงล่ะถ้าไม่มีเงินมาทำการทดลองผลลัพธ์ที่ได้ก็คงจะไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าอนาคตการวิจัยที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
แต่กลับกลายเป็นโอกาสในชีวิตที่น่าสังเวชของฉันต่างหากโอ้ยเมื่อกี้ฉันยังคิดอยู่เลยว่าชาวฟองเตยอย่างพวกคุณสองคนมาทำอะไรกันที่นี่ที่แท้พวกคุณก็มาที่นี่เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับบ่อเงินอะไรนั่นสินะหรือว่าจะเป็นบ่อที่มีโมด้าผุดออกมาจากพื้นอย่างต่อเนื่องงั้นเหรอว้าบ่อน้ำมันเหรอเนี่ยเหลือให้กูสักบ่อนะกูจะเอาไปเติม C6 อ่ะมีบ่อแบบนั้นที่ไหนกันเล่าแต่ฉันเชื่อว่าอนาคตของโครงการวิจัยของฉันน่ะจะต้องกลายเป็นบ่อเงินแบบนั้นอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นน่ะต้องจัดการปัญหาเรื่องเงินทุนก่อนแล้วก็ต้องออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่ขายดีให้ได้ด้วย สิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่มักจะเป็นผลพลอยได้จากการวิจัยที่ยิ่งใหญ่ไอเดียประดิษฐ์สิ่งของสุดมหัศจรรย์จะพรั่งพรูออกมาจากหัวของนายเรากับดอกไม้ไฟก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนะพอได้ยินพวกคุณพูดกันฉันก็รู้สึกสงสัยขึ้นมาเลยแฮะนี่มันงานวิจัยอะไรกันแน่เป็นการวิจัยเกี่ยวกับแร่พิเศษที่ชื่อว่าผลึกสั่นสะเทือนมันคือแร่จากหลีเย่ที่ค้นพบในตอนที่ทดสอบคุณสมบัติของแร่ชนิดต่างๆผลึกสั่นสะเทือนแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกเรียกว่าผลึกส่องแสงส่วนประเภทที่2เรียกว่าผลึกรับแสงความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบก็ประมาณนั้นแหละหลังจากส่วนที่เป็นผลึกส่องแสงถูกกระตุ้นด้วยวิธีการพิเศษบางอย่างจะสามารถปล่อยพลังงานออกมาและทำให้เกิดการสั่นพ้องของผลึกรับแสงซึ่งสามารถสร้างเอฟเฟกต์พิเศษบางอย่างได้ถึงปรากฏการณ์แบบนี้จะน่าสนใจมากแต่สาเหตุที่สถาบันวิจัยฟองเตนไม่กระตือรือร้นกับการวิจัยแร่เหมือนเมื่อก่อนมันก็เพราะว่ามีเหตุผลพิเศษบางอย่างแต่คุณไรมอนโดคิดว่าโครงการวิจัยนี้มันไม่เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจพูดง่ายๆก็คือมันขายไม่ได้นั่นเองตื่นเขินนะสรุปก็คือแพทริซน่ะเขาถูกขัดขวางตอนที่ยื่นเรื่องของเงินทุนแล้วก็ไม่ได้รับเงินทุนแค่ได้ตำแหน่งกิติมศักดิ์มาแทนตอนแรกอ่ะฉันคิดว่าอย่างน้อยก็สามารถใช้ตำแหน่งกิติมศักดิ์นี้เป็นเครดิตไปกู้ยืมโมราชั่วคราวที่ธนาคารนอร์ทแลนด์ได้แต่พอพนักงานธนาคารนอร์ทแลนด์ได้ยินว่าฉันเป็นวิศวกรของศูนย์วิทยาศาสตร์ของฟองเตนรอยยิ้มที่มุมปากก็ละลายราวกับหิมะในฤดูใบไม้เปลี่ยแบบอยู่ๆหน้าก็เปลี่ยนสีไปเลยคนในศูนย์ใช้กลยุทธ์นี้ไปเพียบเลยถ้านายืมมาได้ก็แปลกแล้วล่ะคนอื่นเขาก็ใช้วิธีนี้ยืมตังค์กันนะดิดูแล้วอ่ะเพราะงั้นก็อย่างที่พวกเธอเห็นนั่นแหละเงินทุนก็ใกล้จะหมดแล้วและการทดลองก็ไม่สามารถจ้างนักวิจัยภัยมาทำได้แนวคิดในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ก็ไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ก็จริงนะทางนึงก็ต้องเตรียมการทดลองและสถานที่ทดลองที่ซับซ้อนอีกทางนึงยังต้องออกแบบสิ่งประดิษฐ์อีกชาวต่างแดนที่ไม่มีเงินทุนเนี่ยมันยากซะยิ่งกว่ายากอีกอะงั้นหรอ CTN ถ้างั้นเอามาช่วยกันเถอะโอ้ไอเฮียมอนจะกลายเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วสินะมันจะประดิษฐ์อะไรอะไอสิ่งเรื่องสิ่งประดิษฐ์อะฉันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ไม่แน่ว่าพวกเราอาจจะรับผิดชอบส่วนของการทดลองได้ก็ได้นะได้จริงๆเหรอยังไงกูก็เป็นนักวิจัยกิตติมศักดิ์ระดับสูงนะแล้วก็เป็นนักผจญภัยที่มากประสบการณ์เฮ้ยนักผจญภัยเขารู้อยู่แล้วต้องบอกเขาว่าตั้งแต่กูไปจบเควสศูนย์วิทย์มากูได้เป็นแบบเคยไรได้ยศนักวิจัยกิตติมศักดิ์มาด้วยขิงซะหน่อยโอ้น่าประหลาดใจจริงๆนึกไม่ถึงเลยว่าตำแหน่งกิตติมศักดิ์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ของเรามอบให้จะเอามาอ้างไกลถึงนี่เลยอะด้วยความกระตือร้นที่อยากจะช่วยในการทดลองนี้ก็คู่ควรกับตำแหน่งกิตติมศักดิ์เป็น10อันแล้วล่ะเร็วเข้านะโทรีบเอาค่าเดินทางของนายมาซะก็ได้แต่ส่วนที่ฉันยินดีจะจ่ายคือส่วนที่ซิงดีเอ็นกับไพมอนมาช่วยเรื่องการทดลองนะบอกไว้ก่อนส่วนเรื่องอื่นฉันต้องดูข้อเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนายก่อนค่อยตัดสินใจนะแพทริสก็ได้อย่างน้อยก็ยังสามารถทำการทดลองต่อได้ก็แล้วกันงั้นการทดลองก็รบกวนซิงดีเอ็นกับไพมอนทั้งสองคนด้วยนะโครงการวิจัยจะอยู่รอดหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพวกเธอแล้วล่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองพวกคุณวางใจได้เลยเรียบร้อยโรงเรียนฟองเตนตอนนี้เราสามารถเข้าไปเล่นในส่วนเกมเพลย์ได้แล้วเอ้าวิ่งมาชนพี่ตุ้ยเฉยหวังเข้าไปเราคุยกับเขานิดนึงสถานการณ์ที่ทำเงินได้ฉันคิดออกแล้วนายนึกภาพตามนะขอแค่ผูกผลึกรับแสงไว้กับกลไกการดึงเชือกที่ควบคุมการเปิดปิดไฟ
ก็จะเปิดใช้งานผลิตส่องแสงจากระยะไกลได้แล้วล่ะก็คือเปิดไฟแบบรีโมทได้ไงล่ะแบบเขาเรียกออโตสแมติกอะงั้นกลไกดึงเชือกที่ทำงานร่วมกับผลึกรับแสงเนี่ยคงจะมีราคาแพงมากเลยสินะในช่วงแรกของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีค่าใช้จ่ายก็ยังสูงอยู่ดีแต่ตราบใดที่มีคนใช้มากขึ้นและมีสายการผลิตมากขึ้นค่าใช้จ่ายก็จะค่อยๆลดลงนะแต่ว่าเมื่อเทียบกับการใช้กลไกของนายแล้วการทำเชือกดึงให้ยาวขึ้นไปเลยมันทั้งราคาถูกอีกทั้งยังให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันไม่ใช่หรองั้นต่อไปปลูกอะไรล่ะผูกผลึกรับแสงกับของที่สูญหายได้ง่ายขอแค่เปิดใช้งานผลึกส่องแสงก็จะสามารถหาของที่ไม่รู้ว่าถูกวางทิ้งไว้ที่ไหนเจอได้แบบนี้เราเป็นไงอันนั้นมึงใช้บริการเทคโนโลยีที่เรียกว่าแม่ไม่ง่ายไปวะเป็นความคิดที่ดีนะแล้วถ้าเกิดว่ากูหาผลึกส่องแสงไม่เจอเราทำไงอ่ะงั้นก็ผูกผลึกรับแสงอีกอันเข้ากับผลึกส่องแสงแล้วกันแถมยังได้เงินเพิ่มเป็น2เท่าด้วยนายเนี่ยอัจฉริยะจริงๆเลยนะโทฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นอัจฉริยะหรือเปล่าแต่เห็นได้ชัดว่านายยังห่างฉันกับคำนี้อยู่เยอะนะเฮ้ยแพทริสขอแผนให้ดูน่าเชื่อถือกว่านี้หน่อยเถอะนะปล่อยเข้าไปแล้วกันระหว่างช่วงเวลากิจกรรมการวิจัยผลึกสั่นสะเทือนจะต้องจัดตัวละครเป็น2ทีมเพื่อทำการท้าทายโดยก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มต้นขึ้นผู้เล่นจะสามารถกำหนดรูปแบบการส่องแสงของผลึกสำหรับทั้ง2ทีมได้รวมผลึกส่องแสงและผลึกรับแสงเข้าด้วยกันเพื่อรับเอฟเฟกต์บัฟการต่อสู้ที่แตกต่างกันไปผลึกส่องแสงแต่ละอันจะสามารถส่องไปยังผลึกรับแสงได้เพียงอันเดียวเท่านั้นส่วนผลึกรับแสงแต่ละอันก็จะสามารถรับแสงจากผลึกส่องแสงได้มากสุด3อันในระหว่างการต่อสู้เพื่อทำให้เกิดเอฟเฟกต์ของผลึกรับแสงด้วยเงื่อนไขของผลึกส่องแสงที่ต่างกันเอฟเฟกต์จะถูกเพิ่มขึ้นในปริมาณนึงสำหรับปริมาณที่เพิ่มสามารถดูได้ที่คำอธิบายการส่องแสงของผลึกในแต่ละด่านตะกี้ที่เขียน5บรรทัดเอาแบบสั้นๆก็คือคุณเล่นเกมโยงเส้นแล้วก็ทำเงื่อนไขให้ตรงคุณก็ได้บัฟแค่นั้นแหละซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่าเวลาจะลงแต่ละด่านคุณอยากได้บัฟอะไรคุณก็โยงเส้นให้มันตรงแค่นั้นเองไม่ต้องพูดให้มันเวิร์ดหรอกวันแรกครับเบี่ยงเบนทิศทางของก๊าซภายใน6วินาทีหลังจากตัวละครทำให้เกิดปฏิกิริยากระจายแก่ศัตรูความเสียหายลมที่เกิดจากตัวละครทั้งหมดในทีมจะมีอัตราคริเพิ่มขึ้น 20% ตัวคูณคะแนน10เท่าไปเลยส่วนมอนก็เป็นม็อบข้างบนเป็นมีมอนที่เป็นน้ำอยู่ข้างล่างมีโปลลิงโอเคแน่นอนว่าอีเวนต์เนี้ยจะมีตัวยืมด้วยนะเพราะงั้นคนที่เพิ่งมาเล่นอะไม่ต้องตกอกตกใจไปคุณจะปรับคูณ10แล้วพยายาม try hard เล่นให้จบหรือจะปรับคูณน้อยๆแต่ว่าต้องตีมอนเยอะขึ้นก็ได้มันมีวิธีของมันอยู่ผมไม่สามารถใช้ดีลองในการพิสูจน์ตรงนี้ได้แล้วเพราะว่าไอ้ดีลองผมมันเล่นมานานพอสมควรแล้วมันไม่เหมือนช่วงแรกๆที่ผมสามารถพรูฟได้ว่าอีเวนต์ต่อสู้อันนั้นอันเนี้ยไอดีใหม่ก็เล่นแบบเล่นได้ไหวนะเพราะว่าไอ้ดีลองผมมันก็ไม่ใหม่แล้วอะมันก็เล่นมาน่าจะ6เดือนแล้วมั้งเวลก็มีแล้วอ่ะแต่เอาเป็นว่ามันมีตัวยืมให้4ตัวซึ่งมันจะเป็นตัวยืมที่เข้ากับบัฟของแต่ละด่านในแต่ละวันอยู่แล้วคุณสามารถที่จะใช้ตัวยืมที่เวลมัน80ได้แล้วก็ใช้ของตัวเองซึ่งถ้าคุณใหม่มากๆจนแบบว่าใช้ตัวยืม4ตัวก็แล้วใช้ตัวแบบตัวละครตัวเองก็แล้วมันยังไม่ไหวอ่ะคุณก็ไม่ต้องคูณ10นะก็ต้องแบบไปคูณเป็นคูณ4คูณอะไรก็ได้แล้วก็ตีมอนเยอะๆเอาเพราะว่าเน้นย้ำเลยว่าไอ้อีเวนต์เนี้ยถ้าคุณอยากได้แค่เพชรอะแบบคุณไม่ไหวจริงๆอะคุณไม่ต้องทำ 4,000 แต้มนะเว้ยเน้นย้ำเลยนะสำหรับใครที่คิดว่ารางวัลมันมีเท่านี้แล้วคุณต้องกอบโกยมาให้หมดอะคุณอย่าพยายามคิดแบบนั้นนะมันเป็นการกดดันตัวเองแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพจิตด้วยอย่าเพิ่งไปคิดว่าโหคะแนนสูงสุด 4,000 เพื่อให้ได้รางวัลครบคุณต้องทำให้ได้ 4,000 ใจเย็นก่อนรางวัลมันไร้สาระมันเป็นหินอาวุธแล้วไม่ได้เยอะด้วยแม่งให้แค่3ก้อนเอง 20,000 โมล่ามันก็แอบจะเยอะอยู่แล้วแต่ว่าคุณไปหาที่อื่นได้อยู่แล้วอย่างมากก็ 1,500 อ่ะไอ้ของวัสดุเรื่องค่าอาวุธเนี่ยอาจจะสำคัญหน่อยแต่ว่า 1,500 หรือขั้นต่ำสุดก็คือ500เนี่ยมันไม่ได้ยากอ่ะบอกไว้นะที่นี้เลยจะได้ไม่กดดันตัวเองเกินไปผมจะพยายามพูดอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มันมีอีเวนต์สู้เพราะบางคนน่ะเขามาเล่นเกมเนี้ยเขามาแบบแคชชวลจริงๆไงบางคนเขามาแบบเขาไม่เคยเล่นเกมแนวต่อสู้มาก่อนเลยอ่ะบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะเป็นรุ่นแม่หรืออะไรแบบนั้นด้วยซ้ำที่อาจจะเห็นแล้วสนใจอยากลองเล่นเกมนี้ดูอาจจะเป็นคนทำงานก็บอกไว้เลยว่าไม่ต้องซีเรียสครับ
เกนชินเป็นเกมแคชชวลแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าแคชชวลยิ่งกว่านั้นคือในช่วงหลังๆมาเนี้ยแพทหลังๆมาคุณไม่จำเป็นต้องรอเล่นจนเวลามันหมดคุณเล่นได้แต้มเท่าไหร่คุณกดออกรับรางวัลได้เลยเดี๋ยวผมทำไม่ผมไม่ทำดีกว่าผมอยากเล่นให้จบแต่ว่าผมไปลองในดีรองมาแล้วก็แล้วกันผมขอไม่พิสูจน์ให้ดูนะแต่คุณไปลองได้ผมเอาคำพูดตัวเองเป็นประกันเลยเพราะว่าไอ้ดีรองผมลองมาแล้วคือถ้าคุณเล่นถึงแต้มที่คุณพอใจคุณกดออกเลยไม่ต้องรอไม่ต้องไปรอเวลาหมดนะไม่ต้องรอเปลี่ยนทีมด้วยคือมันมี2ทีมใช่ป่ะแบบพอเวลาหมดห้องนึงปุ๊บมันจะเปลี่ยนไปเป็นอีกทีมให้คุณทำแต้มต่อหรืออะไรคุณไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นนะสมมติคุณเปิดมาคุณได้500แต้มแล้วคุณพอใจเอาแค่เพชรกดออกเลยนะกดออกได้เลยมารับรางวัลได้เลยถ้าคุณอยากเล่นต่อเอา 1,500 เอา 4,000 น่ะคุณก็เล่นถึง 4,000 แล้วออกมันได้รางวัลหมดเลยครับไม่ต้องเล่นจนจบนะย้ำไม่ต้องเล่นจนเวลาหมดมันเป็นอย่างนี้มาสักพักแล้วตั้งแต่น่าจะ 3-4 แพทแล้วมันที่มันปรับมาซึ่งถือว่าดีมากมันทำให้เกมเนี้ยเวลาเคลียร์อีเวนต์ประหยัดเวลาเยอะเลยแต่อีเวนต์เนี้ยผมจะขออนุญาตไม่ทำแบบนั้นเพราะว่ามันมีประวัติเซฟอยู่บนโคโยแลบผมอยากจะเล่นให้มันดูแต้มเยอะๆหน่อยอยากรู้ว่าถ้าผมใช้ทีมเมียเนี่ยมันจะไปได้ถึงไหนโอเคผมจำได้ว่าห้องบนเนี่ยมันจะมีมอนที่เป็นน้ำฉะนั้นผมจะเอาอเล็กไปแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะแล้วกันนี่ทีมนี้ผมใช้ทีมนี้ลองกระบิดตั้งค่าต่อครับเข้าสู่หน้าการส่องแสงของบัลลึกเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเนาะอธิบายง่ายๆก็คือไอ้หนึ่งเนี่ยไอ้ทางซ้ายอ่ะมันจะเป็นเงื่อนไขว่าเมื่อคุณทำตามเงื่อนไขนี้คุณจะได้เอฟเฟกต์จุดจุดซึ่งเอฟเฟกต์อยู่ทางขวาส่วนเงื่อนไขอยู่ทางซ้ายคุณดูนะอย่างเช่นหลังจากทำให้เกิดปฏิกิริยากระจายคุณจะถ้าเกิดคุณโยงอันเนี้ยมันก็จะแปลเป็นว่าหลังจากคุณกระจายธาตุคุณจะได้บัฟโจมตีปกติชาร์จโจมตีพุ่งลงจากอากาศถ้าคุณโยงมานี้คุณกระจายปุ๊บคุณจะได้บัฟโบลมก็ว่าไปถ้าคุณกระจายคุณจะได้บัฟชำนาญธาตุเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนาะน่าจะพอเก็ตแล้วมันคือการโยงเส้นนั่นเองทางซ้ายคือเงื่อนไขทางขวาคือเอฟเฟคโยงให้ตรงแล้วดูว่าทีมเราเหมาะกับอะไรบ้างซึ่งแน่นอนว่าในที่นี้มันเป็นทีมโอเวอร์โหลดผมไม่ได้เล่นตามเงื่อนไขของด่านอยู่แล้วถ้าเล่นตามเงื่อนไขด่านมันจะง่ายนะบอกไว้ก่อนใช้ทีมยืมใช้แบบใช้ตัวที่เราอาจจะปั้นมาแล้วมันตรงเงี้ยก็มันจะง่ายครับแต่ว่ากูไม่แคร์เนี่ยผมทำงี้ไปเลยเพราะว่าทีมนี้มันเน้น NA ของอาริชิโน่อยู่แล้วทีนี้ต่อไปก็ไม่มีตัวอะไรนะเอ้ยไม่ๆกดผิดอันนี้มาดูตัวละครทดลองใช้รายละเอียดการท้าทายห้องล่างมีโปลลิ่งเยอะแยะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษถ้างั้นก็อีล่าไม่ค่อยเหมาะกับอีเวนต์แบบนี้อีล่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เอาไงดีล่ะผมอยากเล่นแบบเน้นเก่งกับม็อบจริงๆมันก็ควรจะเป็นทีมนี้แหละมันควรจะเป็นทีมนี้อันนี้ก็ได้แล้วผมลืมปรับไอ้นั่นแน่เลยแป๊บนึงผมว่าผมลืมอ่านก่อนในระหว่างการท้าทายเมื่อทำเอฟเฟกต์การส่องแสงของผลึกส่องแสงและรับแสงได้สำเร็จจะเป็นการสะสมแต้มการส่องแสงโดยหลังจากที่สะสมแต้มการส่องแสงถึงที่กำหนดแล้วจะเพิ่มระดับความเข้มแสงขึ้นก็คือมันจะสแต็กบัฟนั่นเองซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ให้แก่ตัวละครความแรงคริของตัวละครทั้งหมดในทีมเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อไม่ทำให้เกิดเอฟเฟกต์การส่องแสงภายในเวลาที่กำหนดความเข้มแสงที่จะได้รับก็ค่อยๆหายไปคือถ้าคุณไม่ทำเงื่อนไขตรงแล้วสแต็กบัฟไปเรื่อยบัฟจะค่อยๆลดประมาณนี้ในระหว่างการต่อสู้จะต้องเอาชนะศัตรูที่ปรากฏตัวออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อรับคะแนนในช่วงเวลาที่จำกัดเมื่อการท้าทายที่สุดลงจะได้รับตราสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับคะแนนที่ได้รับระหว่างการท้าทายซึ่งผมขออนุญาตออกก่อนเพราะว่าตะเกียะลืมผมลืมไปผมลืมไปไอ้นี่ไปปรับผลึกของทีม2มันต้องไปกดข้างบนผมน่าจะลืมเอาใหม่ๆก็โอเคมันล็อกให้แล้วอันนี้คือทีมแรกเนาะส่วนทีมถัดไปก็อันเนี้ยเนี่ยมันต้องโยงใหม่โจมตีปกติชาร์จตีชำนาญธาตุโบลมไม่เอาเหมือนเดิมเพราะว่าทีมนี้ก็เป็นทีมการหวีอายกะเหมือนกันที่เป็นเมนดาเมจเราจะพยายามเน้นในเรื่องของการโจมตีปกตินะโอเคทีนี้บอกไว้ก่อนสำหรับคนที่เพิ่งเคยมาดูช่องผมเป็นครั้งแรกแล้วแบบไม่ได้ดูคลิปผมมาตลอดไม่ได้รู้จักว่าผมเป็นใครอะไรเงี้ยหรือว่าไอดีผมมีอะไรบ้างผม C6 หลายตัวนะเพราะงั้นเล่นในตรงเนี้ยผมไม่ได้พยายามจะมาเล่นเพื่อว่าแบบว่า
พรูฟว่าฟรีทูเพย์เล่นผ่านได้หรืออะไรนะแต่ว่ามันเล่นผ่านได้จริงผมไปลองในดีรอมมาแล้วไอดีรอมผมว่าฟรีทูเพย์แต่ว่าเนี้ยคือจะมาเก็บในเรื่องเฉยๆแล้วก็แบบเล่นดูว่าอ่ะมันจะได้แต้มเท่าไหร่ก็นัวๆไปอเล็กซี6นะบอกไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวบางคนอาจจะตกใจว่าเอ้ยทำไมมันดูง่ายยังไงโอ้แล้วผมจะไปเล่นเรียนแบบได้ไงก็ไม่ต้องมาเรียนแบบผมเล่นในแบบตัวเองเลยเพราะว่าอันนี้คือไม่ใช่พลังเงินตรานะอย่าเรียกว่าพลังเงินตราเรียกว่าเป็นพลังแห่งความรักอ้าวจูกงโอ้น้องเห็ดปีโอ้โหน้องเห็ดปีได้ไปหมดเลยได้เวลารวมพวกพันธะชีวันดูดาเมจเพลินๆไหมครับไม่เป็นไรถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะไม่สามารถเข้าถึงเลขเหล่านี้ได้แต่ว่าเชื่อว่าการได้ดูมันก็เป็นอะไรที่ satisfy แบบแค่ได้เห็นเลขดาเมจเบิ่มๆแบบนี้ผมก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะ satisfy แล้วคือผมคนหนึ่งนะเป็นนะแบบผมไม่ได้กด46ทุกตัวนะบอกไว้ก่อนแต่ว่าแบบบางตัวที่มันแรงๆอย่างเงี้ยอ่ะมีไม่ตายคือบางตัวที่มันแรงๆอย่างเงี้ยก็แบบไปดูคนอื่นเขาเล่นนาวงนาวีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือแบบตัวละครที่เป็นผู้ชายผมก็ไม่ได้กด46นะละมงละมูดเอานะให้แต้มอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแล้วเห็นเลขมันใหญ่ๆก็ฟินนะไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเราสามารถขึ้นสูงได้สักเท่าไหร่โอ้ยนี่มันถึกมากเลยนี่โอ้พี่นี่กู46ตีมแล้วเนี่ยเล่นเท่าไหร่อ่ะผมเกลียดไอ้หยดน้ำเน่าตัวตะกี้มากเลยแม่งถึกเอาตรงป่ะคือห้องเนี้ยมันไม่ควรเอาโอเวอร์โหลดมาเพราะว่ามอนแม่งกระจัดกระจายคนละทิศคนละทางเนี่ยแล้วก็ต้องมานั่งตามตีแต่ว่าดีนะที่เวลาท่านพ่อเขา NA อ่ะคือตัวเขาจะพุ่งเว้ยแหมดูดิเราไม่ยังเป็นต้องแดกตามมอนตลอดเพราะว่าตัวท่านพ่อเขาเวลาเขา NA อ่ะตัวเขาจะแบบพุ่งไปข้างหน้าซึ่งมันดีนะโอ้ไม่ได้เนี่ยพี่ไอเนี่ยมันเอาอ๋อแสดงว่าตะกี้ตีตอนบวกน้อยเด็กใช่ไหมพอบวกน้อยแล้วมันก็เลยไม่แรงเท่าไหร่เออนี่นาจึงดีแล้วเหม่มันจะแรงขึ้นตามบวกครับแล้วยิ่งผมไอ้นี่ด้วยเคียวของขัด4อยู่ตอนนี้หลายคนก็เริ่มไปแบบบางคนอาจจะแบบอุ้ยอยากได้แบบนี้มั่งจังเลยอ่ะแบบบางคนก็อาจจะเริ่มตาร้อนแล้วตามันก็จะแบบลุกๆเป็นไฟหน่อยแบบเชี่ย46อย่างนั้นเหรอเนี่ยทำไม46มันเป็นอะไรที่เป็นคุณภาพชีวิตขนาดนี้นะอยากจะมีแบบอยากจะมี46อยู่ใน ID สักตัวใช่ไหมแต่พูดถึงอ่ะอันนี้ไม่ได้จะขิงนะบอกไว้ว่าไม่ได้จะขิงคือผมรู้สึกว่าบางคนอ่ะเวลาเล่นเกมอ่ะเราก็จะมีแบบมีไอเดียมีชุดความคิดมี mindset ที่ต่างไปใช่ไหมบางคนก็บอกว่ามันก็แค่เกมแหละไม่ต้องลงเงินเยอะอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนก็แบบเล่นละอินอ่ะบางคนก็แบบว่าอาจจะไม่ได้อินแต่ว่าสามารถเล่นแล้วรับรู้รู้สึกได้ว่าเฮ้ยเกมนี้มันเป็นเกมที่ดีนะเล่นแล้วรู้สึกชอบเล่นแล้วรู้สึกว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่อาจจะใส่ใจลูกค้าอะไรก็ว่าไปเอาง่ายๆคือมันมีเหตุผลที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากสนับสนุนเกมใช่ไหมประมาณนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าแบบแม่งเกมดีว่ะในอย่างเกนชินอ่ะผมเคยพูดไว้ในหลายครั้งนะว่าอันนี้พูดแบบไม่ได้อวยเลยแต่ว่าแม็กเป็นอย่างนี้จริงๆเว้ยผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเห็นคืออย่างนี้เกนชินอ่ะมันเป็นเกมแต่ว่าในหลายๆครั้งอ่ะในเรื่องของการเรียบเรียงเรื่องราวแบบสตอรี่เทลลิ่งการเขียนเนื้อเรื่องของเกมเนี้ยไล่ตั้งแต่สมัยรุ่งอ่ะอินาสมาไม่นับนะไม่เน่าแบบไล่ตั้งแต่สมัยรุ่งมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมยันฟองเตนอ่ะคือเรียกได้เลยนะว่ามันเป็นผลงานมาสเตอร์พีซที่เหมือนกับเรากำลังดูหนังเรื่องนึงหรือกำลังอ่านนวนิยายชั้นเลิศสักเรื่องนึงเลยเพราะว่าคือเนื้อเรื่องอ่ะมันดีมากจริงๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นอย่างเช่นเควสโลกล่าสุดที่ผมเล่นของแพทเนี้ยที่มันเป็นเควสโลกแกรนด์เควสที่ชื่อว่าบทกวีสอนภาษาใช่ไหมมันก็จะเป็นฟีลแบบว่ามันเป็นแค่เควสโลกแล้วก็ไม่มีเสียงพากย์ด้วยแต่ว่าทั้งอย่างนั้นอ่ะมันก็แบบมันคือมันดีมากเลยอ่ะเควสมันดีมากจริงคือมันไม่ใช่ดีแค่เนื้อเรื่องเว้ยเนื้อเรื่องมันอาจจะยังไม่ได้ดีที่สุดขนาดนั้นเพราะว่าตั้งแต่เกนชินมันมีเควสมามันก็มีแบบเควสดีๆที่เนื้อเรื่องน่าสนใจอ่ะมากกว่านี้เยอะแยะถูกปะแต่ว่าไอ้บทกวีสอนภาษาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอีกมิติหนึ่งของการสร้างเควสโลกเลยเพราะว่าอะไรรู้ปะคือซีนต่างๆทั้งแสงสีเสียงทั้งดนตรีที่ใช้ประกอบใช้แบบใช้ในการแบบประกอบการเล่าเรื่องว่า
เอออันนี้คือเพลงของเฟสนี้นะอันนี้คือการแบบใช้ริทึมในการประกอบฉากระหว่างการดำเนินเรื่องคือถ้าใครสงสัยว่ามันดีขนาดไหนอ่ะคุณสามารถไปดูในช่องผมได้นะช่องผมมันจะมีการท่าพวกเฟสโลกพวกอะไรพวกนี้ไว้ครบหมดแล้วเพราะว่าผมทำมาแต่แพทสองนะเออก็แบบแพทสองจุดศูนย์อะไรเงี้ยก็ไล่ๆมาภาคเฟสโลกคือจะบอกว่าถ้าไปดูอ่ะคุณจะเห็นเลยว่ามันองค์ประกอบมันดีมากเรียกได้ง่ายๆเลยว่าเกนชินเนี่ยมันแทบจะเป็นอยู่ในจุดที่มันไม่ใช่แค่เกมแล้วแต่ว่ามันเป็นศิลปะเออมันอยู่ในระดับที่มันเป็นงานศิลปะไปแล้วเพราะงั้นเนี่ยหลายคนน่ะก็อาจจะมีความรู้สึกชื่นชมชื่นชอบหรืออยากสนับสนุนเกมนี้ใช่ไหมแต่ว่าเรทการเติมในเกมอ่ะถ้าคุณเติมตรงๆอ่ะบางทีมันก็เข้าเนื้อมันก็อาจจะไม่เป็นใจถูกป่ะเพราะงั้นผมขอแนะนำร้านเติมเกมคุณภาพสูงร้านนึงซึ่งร้านเนี้ยเขาเติมไวมากสามารถเติมได้ตลอด24ชั่วโมง7วันไม่มีวันหยุดเลยเหมือนเซเว่นเลยเออเหมือนเซเว่นอีเลเว่นเลยเติมได้เรื่อยๆจะเติมบนเว็บก็ได้เติมในไลน์ก็ดียิ่งคุณเติมเยอะเนี่ยเขาก็จะยิ่งมีส่วนลดให้เยอะแถมคุณยังสามารถที่แบบว่าถ้าคุณจ่ายเงินก้อนใหญ่ไม่ได้ในทันทีอ่ะคุณสามารถที่จะเติมแล้วก็ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง10เดือนเลยซึ่งร้านเติมเกมที่ผมกำลังพูดถึงก็คือร้านนี้ครับผมWishman Shop อันดับ1เรื่องเติมเกมเติมกันยิ่งแพงราคาถูกยิ่งเติมเยอะก็ยิ่งลดเยอะเติมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับ Wishman Coin แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำเกมอื่นๆอีกมากมายหลากหลายให้เลือกสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงทั้งถูกทั้งคุ้มทั้งไวต้องอยู่ Wishman Shop เท่านั้นนั่นแหละซึ่งก็บอกเลยนะว่าร้านนี้เชื่อถือได้ราคาถือว่าช่วยได้เยอะถ้าว่าเติมกับร้านเนี้ยมันช่วยเซฟเงินเราได้เยอะโดยที่เรายังสามารถที่จะสนับสนุนเขาเรียกอะไรอ่ะรายได้ให้กับเกมนี้อยู่ถ้าเกิดว่าเราชื่นชมหรือว่าอยากจะเปย์ให้กับเมนหรือตัวละครที่เรารักอะไรเงี้ยก็สามารถไปใช้บริการของร้านเติมเกมร้านนี้ได้นะโอเคทีนี้มาดูของวันที่2ครับวิจัยกระตุ้นการเจริญเติบโตหลังจากที่ตัวละครทำให้เกิดปฏิกิริยาปลุกเร้าแพร่ขยายบีบอัดแล้วจะฟื้นฟูพลังงานธาตุ4หน่วยโดยที่เอฟเฟกต์นี้ในทุก3วินาทีจะเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งก็คือ ICD 3วินาทีนั่นแหละสั้นๆซึ่งโอ้มีตัวน้ำอยู่ข้างล่างห้องเป็นให้ห้องบนเป็นพวกรูนการ์ดใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราก็จะเล่นทีมเดิมเพราะว่าตอนนี้ผมเสพติดอาริคิโน่มากเลยทีมบนมันเป็นรูนการ์ดผมไม่อยากเล่นพวกตัวละครที่ไม่ใช่เมียคืออยากจะลองชาเลนจ์ตัวเองดูว่าเออเราไหนๆแล้วก็ใช้กล้าม C6 เข้าว่าขนาดนี้แล้วอ่ะถ้าเกิดเราเล่นตามใจฉันอย่างเดียวแบบเราไม่จัดทีมตามเงื่อนไขมันเลยอ่ะเราจัดเป็นทีมเมียล้วนอะไรอย่างเงี้ยก็คือพวกตัวละครที่อยู่ท็อปๆตรงเนี้ยเมียหมดเลยก็มันจะไหวมั้ยมันต้องไหวแล้วแหละโอ้โห C6 ไม่ไหวก็แปลกทีนี้ต้านทานธาตุเอ้ยเคล็ดลับของความสำเร็จครับลดต้านธาตุมอนเยอะๆเชื่อผมลดต้านธาตุมอนเยอะๆมีใช้ไปกว่าครึ่งทีมถัดไปเหมือนกันเลยครับลดต้านธาตุไอช่องกลางอ่ะไม่ต้องเพิ่มก็ได้เพราะว่าเทคนิคการเล่นคือส่วนใหญ่เนี่ยไอโบนัสความเสียหายธาตุอ่ะเรามักจะเรียกว่าช่องกลางก็คือเป็นโบนัสความเสียหายที่แบบไปคูณในช่องตรงกลางอะไรประมาณเนี้ยก็ผมรู้สึกว่าลดรีสิสแตนซ์ของมอนเนี่ยน่าจะได้ผลดีกว่าเพราะว่าบัฟอ่ะหาง่ายเราบัฟตัวเองได้แต่ว่าการลดดีเฟนซ์มอนเยอะๆเวอร์ๆขนาดนั้นน่ะหายากอ่ะเดียนี่เราถึงขนาดหาที่เล่นให้เดียได้เลยนะเนี่ยเออเดียนี่จริงๆก็เป็นตัวละครที่ก็ยังถือว่าแย่อยู่นะมันไม่ควรจะแบบอยู่ในจุดแบบนี้แต่ว่าไม่เป็นไรหรือวิธีเล่นจริงส่วนหนึ่งอ่ะคือมันเล่นได้เพราะทีของมัน C6 เว้ยแต่ว่าผมเคยบ่นๆไปแล้วแต่แพทสามตอนที่เขาเข้ามาใหม่ว่าเออเดียมันเป็นตัวละครที่ออกแบบมาไม่ดีก็ต้องพูดตรงๆว่ามันไม่ดีแต่ก็ช่างเถอะเรามีเวการเล่นของเราแล้วกันคือเราก็อยากให้มันดีกว่านี้เอออยากให้ตัวละครของเดียมันคิดของสกิลอะ KIT อะมันดีกว่านี้แต่มันทำอะไรไม่ได้ละก็เป็นว่าได้แต่ภาวนาว่าในเมื่อสกิลเขาจะไม่เปลี่ยนแน่ๆเนี่ยเรามาภาวนาให้ตัวละครในอนาคตเนี่ยสามารถเล่นกับได้ยากได้ดียิ่งๆขึ้นแล้วกันแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเราก็ถือว่า
มีที่ให้เขาเล่นชาร์ตีดอกเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้ดูด้วยแต่ตอนนี้คือมอนโดนลดรีซิตแบบเยอะมากเลยนะคือมอนอะโดนลดรีซิแตนต้านธาตุแบบเยอะเยอะมากๆจนมันแบบระเหิดอย่างไวเลยคืออย่างที่บอกเวลาเล่นไฟพวกนี้หลายๆทีมอะมันจะมีบัฟอย่างเช่นเวลาบางคนเนี่ยถ้าเกิดเล่นตามเมตาอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้เล่นตามเมตาใช่ไหมถ้าคนที่เล่นตามเมตามันก็มีพวกตัวอย่างแบบเป็นเนทอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นตัวบัฟแล้วก็ตัวอื่นอีกหลายๆตัวบางคนก็เอาพวกเซมิ DPS ที่เป็นแบบเป็นตัว DPS รองอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นซิงลงซิงหลิงอะไรก็ว่าไปทีนี้ก็คือบัฟอย่างพวกแอคแท็กหรือว่าพวกโบนัสความเสียหายธาตุหรือช่องกลางที่เป็นพวกน้ำมอยแขกชาร์ลแขกมังแขกอะไรพวกนี้มันนับว่าเป็นช่องกลางเหมือนกันการเพิ่มดาเมจตรงๆในส่วนใหญ่นี่นับเป็นช่องกลางหมดซึ่งมันหาค่อนข้างง่ายแล้วมันขึ้นอยู่กับทีมด้วยอย่างเย่หลานเนี่ยก็แจกช่องกลางฟรีน่าก็แจกช่องกลางเบนเนตก็แจกเป็นแอคแท็กอะไรประมาณนี้มันจะเป็นเงื่อนไขของพวกตัวบัฟเฟอร์ไหนจะพวกเซฟอย่างพวกโนเบลสหรือว่าเซนเนตี้เพราะงั้นผมคิดว่าการที่ผมเลือกให้มันเปราะด้วยการไปลดรีสิสแตนซ์มันเนี่ยน่าจะเป็นไอเดียที่คุ้มที่สุดแล้วขอตีรอบสุดท้ายทันไหมโอเคหาย 7,950 แต้มเจ๋งเจ้ามาทีนี้ห้องท่านพ่อครับคือคุณกดออกได้เลยนะเนี่ยเห็นป่ะถ้าคุณกดหน้าเมนูตรงนี้ขึ้นมามันจะถามว่าต้องการสิ้นสุดการท้าทายก่อนเวลาหรือไม่ถ้าคุณกดยืนยันอ่ะมันจบเลยมันไม่ได้จบแบบเกมโอเวอร์นะแต่มันจบไปถึงว่าคุณได้แต้มเท่าไหร่อ่ะจบแค่นั้นแล้วคุณไปรับรางวัลได้เลยนะย้ำอีกครั้งนะไม่ต้องเล่นให้จบนะครับใครที่แบบว่าอยากเอาเวลาไปเล่นเกมอื่นหรือไปทำอย่างอื่นนะคุณไม่ต้องเล่นจนจบนะเดี๋ยวนี้เคนชินมันเป็นเกมแบบเท่าไหร่อ่ะเกมซีวิไลแล้วอ่ะไม่ต้องมานั่งเล่นอะไรให้มันเสียเวลาถ้าเกิดคุณไม่อยากเล่นอ่ะคุณรีบๆเคลียร์รีบๆผ่านจบเลยเออได้500แต้มได้เพชรคุณก็กดออกได้แล้วถ้าอยากแค่เพชรนะเออถ้าอยากได้ของอาวุธด้วยก็เท่าไหร่นะ5โอ้ตะเกียบตะเกียบเท่าไหร่นะเอ้าเจ้โคตรจะสารสื่อพันลอยไปเออหายไปเลยหายยังไวเอาพี่เจ้จะเด้งอย่างนั้นไปไหนเด้งไม่พักเลยเจ้ปูเอ้าผมก็นึกว่าจะถูกมาแล้วโทษบางทีก็เป็นคนที่อาศัยพลังกล้ากับความลิงเขาว่าบางทีก็เลยไม่ค่อยจะชินกับการนับพวกโรเทชันว่าคูดาวใครเท่าไหร่แล้วจริงๆเหมือนมันมีเทคนิคอยู่นะว่าคนที่อยากจะรู้ว่าโรเทชันเท่าไหร่คือคุณต้องจำคูดาวสกิลของตัวละครในทีมคุณนะให้แม่นๆว่าทีมคุณมีใครบ้างแล้วคูดาวตัวนั้นเท่าไหร่แล้วคุณดูไอ้ตรงเวลาข้างบนนะไอ้ที่มันตอนนี้มัน1นาทีอ่ะเออดูเวลาตรงนั้นแล้วก็นับไปว่ามันเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยมันก็มีคนทำอย่างนี้แหละแต่ว่าผมไม่น่ะผมไม่ใช่คนที่แยกภาษาได้เยอะขนาดนั้นส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนที่ปกติเวลาเข้าไฟแล้วจะโฟกัสกับตรงหน้าคือง่ายๆตอนเนี้ยมันมีเลขอยู่ข้างบนจอใต้หลอดปั๊บที่เต็มสีอยู่นึกออกใช่ป่ะแต่ว่าสายตาตอนเนี้ยผมแทบไม่ได้มองเลขเวลาเลยเว้ยผมไม่ได้ดูด้วยซ้ำว่าเวลามันจะหมดกี่โมงผมโฟกัสแค่ว่าตอนเนี้ยศัตรูตรงหน้าผมอยู่ตรงไหนแล้วมันจะออกท่าอะไรแล้วมันกำลังจะเด้งไปไหนเด้งออกวงทำไมเออกลับเข้าไปแม่งไม่มีเหลือแต่วิญญาณเออดูไปว่าบ่วงมันหมดคือบางทีอ่ะมันแล้วแต่สมาธิผมด้วยจุดโฟกัสผมมันค่อนข้างน้อยบางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นต้องบอกว่าจริงๆอ่ะผมก็ไม่ใช่คนเล่นเกมนี้เก่งนะแต่ว่าคือด้วยความแบบป่วยมากๆอ่ะแล้วคือเป็นคนที่แบบเวลาชอบอะไรแล้วใส่สูตรอยู่แล้วอ่ะผมก็เลยเติม46เมียทุกคนไม่แกรกโถนึกว่าจะได้ 20,000 18990ถ้าตีอีก2 3ตัวน่าจะถึง 20,000 มั้งแต่เออช่างมันเถอะโหจำนวนศัตรูที่กำจัดขออีกตัวก็ไม่ได้อีกตัวมันก็69แล้วเนี่ยเลขสวยเลขลามกอ่ะต่อไปด่านที่3ผลกระทบของนิเวศวิทยาเมื่อค่าพลังชีวิตปัจจุบันของตัวละครเพิ่มขึ้นหรือลดลงความแรงคลิกของตัวละครจะเพิ่มขึ้น 40% เป็นเวลา6วินาทีก็คือเออลืมบอกไปไอ้เจ้าบัฟข้างบนเนี่ยมันแยกจากผลึกอีกทีนึงนะ
คือมันเป็นบัฟที่เป็นพาสซีฟของด่านเลยแล้วก็ไปรวมกับบัฟที่ได้จากผลึกด้วยก็คือเราจะมีบัฟ2ต่อทั้งบัฟประจำด่านแล้วก็บัฟผลึกถ้าคุณทำตรงเงื่อนไขได้หมดเนี่ยด่านมันจะยิ่งง่ายขึ้นเข้าไปอีกมันกลายเป็นว่าต่อให้ตัวละครคุณมีน้อยอ่ะแต่ด่านไหนหรืออะไรที่แบบว่าคุณใช้ตัวยืมแล้วคุณจัดทีมจนมันบาลานซ์เงื่อนไขได้มันจะยิ่งช่วยให้ผู้เล่นเล่นง่ายขึ้นอีกทีนี้อัศวินดำเหรอไอ้นี่มันตัวน้ำแข็งป่าววะผมไม่ค่อยแน่ใจเลยคือถ้ามันเป็นตัวน้ำแข็งบางทีผมไม่ค่อยผมว่าเอาอาริชิโนอยู่ข้างบนดีกว่าอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมพูดต่อจากตะกี้นะคือผมไม่ใช่คนที่เล่นเก่งผมไม่ใช่คนที่เล่นเกมอะไรพวกนี้เก่งแต่ว่าอาจจะรีแอคชั่นไวนิดนึงถ้าเกิดว่าเริ่มมีความชินกับมอนหรือว่าบอสที่กำลังสู้อยู่โบธาตุโจมตีปกติอันนี้ก็ช่องกลางเอารถดิฟรถดิฟให้หมดเลยทั้งสองทีมเลยถ้าเห็นรถดิฟผมเลือกรถดิฟไปก่อนเนี่ยคิดอะไรไม่ออกบอกรถดิฟเนี่ยดีสุดละทีมนี้ก็เหมือนเดิมจัดไประหว่างชวนคนดูคุยคือมันก็ไม่มีอะไรหรอกผมก็ไฟท์ไปเรื่อยแล้วก็ชวนผู้ชมคุยหาเรื่องคุยเพราะว่านานๆจะมีโอกาสได้คุยกันสักทีนะปกติจะเล่นเควสอ่ะทีนี้ก็คือผมเป็นคนที่แบบว่าเวลาชอบเวลาอวยอะไรผมจะใส่สูทอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยคือถ้าผมมีกำลังมากพอแบบมีกำลังซับถึงผมเติมได้ผมเปย์ได้ผมก็จะใส่เลยคือผมเป็นคนที่แบบถ้าพูดไปอ่ะไม่รู้ว่าคนดูจะเชื่อหรือเปล่านะแต่ผมไม่ได้เติม C6 ตัวที่เก่งนะเว้ยผมเติม C6 ตัวที่อวยเพราะว่าอย่างน้อยๆการที่ผมไม่มีแบบไม่มีนิวเลต C6 อ่ะก็น่าจะเป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างนึงนะนึกออกใช่ไหมว่าคือถ้าผมเป็นคนที่กดเติมเฉพาะตัวเก่งจริงๆอ่ะนิวเลตผมก็น่าจะ C6 ไปแล้วเพราะหลายคนคงจะรู้ว่านิวเลต C6 ของเกมนี้แม่งคือจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแล้วคือมันไม่มีที่อะไรที่จะไม่มีที่อะไรที่แบบว่าจะสูงไปได้มากกว่านิวเลต C6 อีกแล้วอ่ะอย่างน้อยก็ในแพทปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีแล้วจริงๆอ่ะเพราะงั้นก็เลยคือผมจะบอกว่าผมเป็นคนที่อวยเวลาเล่นเกมพวกนี้แล้วผมจะอินกับเนื้อเรื่องอินกับเกมอินกับตัวละครมากเพราะงั้นผมก็จะใส่สุดเลยก็จะใส่สุดเต็มที่เพราะงั้นเนี่ยตัวละครในลิสต์ตอนหน้าเลือกตัวละครผมตะแยะตัวไหนที่ผมอัพ90อ่ะเกือบทุกตัวเนี่ยนะจะเป็นเมียมันจะมีแค่บางตัวที่ไม่ใช่เช่นไรเดนละมุดฟิตอะไรพวกนี้คือตัวพวกนั้นอ่ะอัพไปด้วยเหตุผลบางอย่างนาฮิดะได้มั้ยผมไม่แน่ใจว่านาฮิดะถึง90หรือเปล่าคือบางตัวอัพไปด้วยเหตุผลประมาณแบบว่ามันใช้งานได้ดีหรือบางทีก็แบบว่าเอามาลองเล่นหรือบางทีก็มีเหตุผลแบบเรามีความชื่นชอบตัวละครตัวนั้นแบบชื่นชอบแบบชื่นชมอ่ะว่าอย่างสการามุสเป็นตัวละครที่มีคาแรคเตอร์เดเวลลอปเมนต์ที่ดีมีการโปรเซสการเล่าเรื่องสตอรี่เทลลิ่งของตัวละครตัวเนี้ยดีมากแล้วก็ส่วนนึงก็คือผมเห็นว่าสการามุสมันนิสัยคล้ายผมปมในชีวิตมันก็คล้ายผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอะไรก็ว่าไปแต่ตัวที่เหลือก็คือนั่นแหละเวล90ก็เนี่ยหมดใครเคยส่องหน้าโปรไฟล์ผมอะผมเปิดโปรไฟล์ให้ส่องได้นะผมจะเขียนไว้ตอนเนี้ยผมน่าจะเขียนไว้ว่าอะไรนะมีเมียในแต้เวส18คนบวก1ไอ้บวก1ที่ว่าเนี่ยคือสเกิร์กที่เห็นในเรื่องอะเพราะว่าเขายังไม่มาไงแล้วไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ด้วยเพราะว่าดูจากสเกลพลังแล้วไม่ได้มาง่ายๆแน่ขอปิดท้ายหน่อยอ้าวทันมั้ยน่ะไม่น่าทันสงสัยปิดไม่ทันคือสเกิร์กเราเห็นในเรื่องตอนจบฟองเตแล้วแต่ว่าไม่รู้สเกลไม่รู้พลังด้วยแต่ที่แน่ๆคือไม่ใช่คนจากโลกนี้ไม่ใช่พลังของ7ธาตุ7สีมณี7แสงแน่นอนเพราะงั้นกว่าตัวละครมันจะเป็นเทเบิลอ่ะคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเป็นหรือเปล่าแต่อาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้แต่ไม่ใช่เร็วนี้แน่ๆก็เลยบวก1ไว้ก่อนส่วน18ตัวก็นั่นแหละมันก็จะมีทั้งที่ตั้งไว้หน้าโปรไฟล์แล้วก็ไอ้ที่อัพ90ไว้ตะเกียบซึ่งตัวละครพวกนี้ก็ตัวไหนที่เป็นตัวละครลิมิตอ่ะก็เติมซีโร่เกือบหมดมีแค่เซนวินนะเซนวินผมเติมไม่ไหวเพราะว่ามันมาติดกับอาริจิโน่ก็เลยไม่ได้เติมซีโร่เซนวินเซนวินผมที่2นะแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าผมพูดว่ามีแค่เซนวินที่ซีสองตรงนี้แปลว่าเนี่ยคุณคงไม่เคยเห็นหรอกว่าการหวีที่ไม่ซีโร่มันคงชาร์จยิงแบบนี้ไปไม่ได้หรอกเนี่ยพิกซูมอายากาศก็คงจะไม่มีข้อมือเรืองแสงและชาร์จตีแบบนี้
เซินเฮอร์ก็46นะแต่ว่าผมอาจจะใช้ไม่ค่อยคุ้มมั้งเพราะว่าเซินเฮอร์46มันเหมาะที่จะเล่นกับพวกตัวละครที่ตีเครื่องน้ำแข็งแล้วแบบว่าเอ้ยไม่ใช่ตีเครื่องเดี๋ยวบอกว่าสามารถ NA เป็นน้ำแข็งได้แล้วตีเน้น NA ทีๆอย่างเช่นกันหวีเนี่ยก็ได้นะแต่ว่าหลังๆวันนี้คนเขาไม่ค่อยเล่นกันแหละผมยังเล่นอยู่เพราะว่ามัน46มันเลยเล่นได้หลังๆมันอาจจะหาที่เล่นยากนิดนึงต้องอาศัยฝีมือหน่อยตัวละครมันไม่ได้เล่นง่ายฮายากะก็จริงๆมันจะนับว่าเป็นสาย MA ก็ได้แต่มันอาจจะใช้ C6 เซนเซอร์ไม่คุ้มเพราะว่าอายากะเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เติม C6 ตามกันมาคือแบบว่า C6 ทั้งเซนเซอร์ C6 ทั้งอายากะอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คงจะไม่ใช่ทุกคนหรอกที่ C6 ทั้งคู่แบบผมอะคือต้องบอกว่าอายากะสายทั่วไปอะที่ไม่ได้ C6 อะเขาก็ไม่ได้มานั่งตีอย่างนี้นะเขากดอัศีแล้วก็เอาออกเลยมันเน้นทำ ER เน้นทำสแตทสวยๆแล้วก็ดาเมจส่วนใหญ่มันจะมาจากอัศีไม่ได้มาจากการชาร์จตีที่ชาร์จตะกี้แล้วแบบหายทั้งวงแบบนี้นะไม่ใช่มันก็ขาดกูจังอ่ะเอ้าไม่ตายอ่ะพี่เหลือไว้ทำไมเนี่ยคนส่วนใหญ่อ่ะอันตีเสร็จก็ออกแล้วแต่ว่าผมเล่นได้เพราะว่ามันชาร์จตีแรงทุกๆ10วิอ่ะหมดและมอนชวนคุยจนมอนหมดเลย 12,930 แต้มนิดานที่4โอกาสในการฟื้นสภาพเมื่อตัวละครได้รับการรักษาอัตราคริของตัวละครจะเพิ่มขึ้น 20% เป็นเวลา6วิก็คือด่านเนี้ยฮิลแล้วจะได้บัฟคริเลทประมาณนั้นห้องบนมีไฟงั้นเราจะไม่เอาไฟไปห้องบนเราจะเอาอเล็กไว้ห้องล่างการวีเหมือนเดิมมันคือไว้เอาเป็นว่าไว้ผมมีเมียเยอะกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดทีมให้มันหลากหลายขึ้นอันนี้เน้นแบบเน้นเร็วฟื้นฟูพลังงานไม่ต้องหรอกผมทำ ER ไว้เยอะมากเลยโบธาตแรงคลิกทีมนี้เหมือนจะขาดช่องกลางทีมนี้ขาดช่องกลางเอาช่องกลางไปแต่ทีมอเล็กไม่ขาดนะทีมอเล็กไม่ได้ขาดช่องกลางเลยทีมอเล็กก็เหมือนเดิมเลยครับเป็นทีมโอเวอร์โหลดที่ไม่ขาดช่องกลางฉะนั้นเราจะโยงไปที่คลิกแดมแทนครับใช่เพราะช่องกลางอเล็กค่อนข้างเยอะส่วนหนึ่งคือได้มาจากขวานอย่างที่บอกไหนจะเชฟรูสอีกสุดท้ายอ่ะมันจะกลายเป็นว่าเซินเฮอร์ถ้าสมมติว่าเซินเฮอร์ C6 คนเดียวอ่ะแล้วเล่นคู่กับตัวไหนคุ้มอ่ะคำตอบน่าจะเป็นไรส์ลี่เพราะว่าไรส์ลี่เขาเป็นสาย NA อยู่แล้วต่อคอมโบต่อยแบบต่อยเรื่อยๆโดยที่ไรส์ลี่เนี่ยไม่จำเป็นต้อง C6 C0 C1 อะไรประมาณนั้นอ่ะช่วงที่มันสไปค์อ่ะได้หมดแต่ว่าถึงจะพูดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แปลว่าเล่นกับการวีหรืออายากะแบบที่ผมเล่นไม่ได้นะถ้าต่อให้40มันก็เล่นได้ครับไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้เลยเป็นแต่ว่ามันก็อาจจะยากกว่าเงื่อนไขอาจจะเยอะกว่าแค่นั้นเองมอนเกิดไม่ทันพี่มาดึงเซงผมดิโอ้ดาเมจเยอะขนาดนี้มึงดึงเซงไม่ยอมเกิดซัมมอนก็ยังไม่ได้เรียกอะไรอ่ะรู้สึกมันได้นูท่าชาร์จอ๋อผมเข้าใจแล้วว่าทำไมด่านนี้มันมีให้เราบัฟไอ้ชาร์จด้วยคือมอนด่านนี้มันไม่ได้เป็นม็อบมันมาเป็นตัวใหญ่ๆนูท่าก็เลยน้อยนี่เองแต่ว่าไม่เป็นไรก็ทันอยู่ดีว้าวมาแล้วเริ่มมาเป็นม็อบแล้วซินวินผมอาจจะเล่นน้อยหน่อยเพราะว่าหาจังหวะเล่นไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่ C6 น้ำแข็งถามตัวมันรับจบไปแล้วเอ้าไปไหนแล้วสกายเนี่ยปกติคุณเธอเห็นล่ะเซินเฮอร์แทง 60,000 อ่ะเซินเฮอร์นี่เอาจริงเป็นตัวละครที่ดาเมจส่วนตัวเบามากนะตัวคุณเขาต่ำคือเขาเป็นบัฟเฟอร์เป็นซัพพอร์ตเป็นบัฟเฟอร์คุณอย่าพยายามคาดหวังว่าเซินเฮอร์จะต้องเป็น DPS ที่ทำดาเมจได้พยายามอย่าไปทำอะไรแบบนั้นมันยากแล้วก็ไม่คุ้มที่จะทำเลยที่แรงนี่น่าจะเป็นC4 กว่าน่าจะ C4 มั้งที่ว่าเวลาเราบัฟไอ้ IC Q อ่ะที่ผ่านแล้วหลังจากที่เราสับตัวเขาอยู่ข้างหลังแล้วเพื่อนได้ใช้ IC Q เยอะๆอ่ะพอเขาผลักมาอีกทีอ่ะดาเมจสกิลท่าเขาจะได้ตกเพิ่มมั้งผมจำไม่ได้มึงนี่ทิ้งสกิลไว้เหมือนพี่เลยโอ้ด่านเนี้ยคะแนนน้อยเลยน้อยนะคือเวลาจะหมดแล้วยังได้ไม่ถึง 4,000 ที่ถือว่าน้อยมากถึงไหมถึง4,000
อย่างน้อยขอ 4,000 ห้องนึงก่อนห้องล่างน่าจะง่ายกว่าห้องบนตะกี้มันไม่ค่อยเข้ากับทีมที่ผมเลือกมาห้องนี้น่าจะง่ายกว่าตายแล้วเป็นหมาด้วยดีแล้วมันมาตีกูเลือดออกมันตีกูเลือดออกคาเลชิโน่ไม่ถูกใจสิ่งนี้ไม่เป็นไรโอชิมันพออยู่เลยนะมึงอยากจะกัดกร่อนกูก็กัดไปเกิดเป็นหมากัดได้กัดไปเออกัดได้กัดไปสาวหมดลืมดูรถถุยมาแล้วเออแล้วทำไมตะกี้ถึงกดได้อย่างนัวเกินจนลืมเออผมไม่ต้องหลบก็ได้นี่หว่าไอ้อาริโนซีหนึ่งมีขาแข็งตีแทงไปเลยถ้าเลือดลดก็เดี๋ยวค่อยอันติเติมเลือดเอาคือต้องบอกว่าไอ้ที่มันพิ้วๆอย่างเนี้ยหรือดาเมจเยอะขนาดเนี้ยมันไม่ใช่แค่ว่า C6 แล้วจบนะครับผมทำสแตทไว้ให้ทุกคนเพราะงั้นเผื่อคนเข้าใจผิดคิดว่าเอ้ยมี C6 ก็น่าจะได้เล่นเท่านี้แล้วคือใช่มันถูกครึ่งนึงมันถูกครึ่งนึงแต่ที่มันเยอะได้ขนาดเนี้ยแล้วมันบาลานซ์ในการเล่นจริงได้แบบว่าคุณเห็นใช่ไหม ER ผมวนมาตลอดอ่ะถึงจะบอกว่ามอนมันมาเป็นเวฟบ้างเป็นม็อบบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยวนง่ายใช่แต่ว่ามันมีโอกาสไม่ทันอยู่นะเออเนี่ยอย่างเงี้ยมีโอกาสไม่ทันER ของอเล็กซ์ผม130ผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายของพวก PC เขาจะให้ทำประมาณเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆของอเล็กซ์เขามันจะเป็นกรณีคล้ายๆกับหูเต๋าก็คือมันจะเป็นแพนิคบัตทอนเป็นอันติที่ไม่ได้มีดาเมจโดดเด่นคือดาเมจมีแหละแต่ไม่เด่นมันไม่มีความจำเป็นต้องกดเลยเน้นย้ำอันติของอเลติโน่ไม่มีความจำเป็นต้องกดเลยในเวลาปกติถ้าคุณจะทำดาเมจมันเสียเฟรมด้วยแต่มันเป็นแพนิคบัตทอนเวลาที่คุณจะต้องฮีลเลือดเวลาที่คุณจะตายหรือเวลาที่คุณบาลานซ์ให้ไอ้สกิลธาตุมันกูดาวบวกพันธชีวันวนมาไม่ทันแล้วบวกคุณจะหมดแบบจะหมดจริงๆอ่ะแล้วมันไม่มีทางเลือกคุณก็จะกดซื้อเรื่องไอ้นี้ได้แต่ว่าถ้าเวลาปกติอ่ะอยากกดเพราะคิดว่ากดแล้วมันจะแรงอ่ะดาเมจไม่ได้มาจากคือคุณดูเขาตีขนาดเนี้ยก็น่าจะพอเดาออกแล้วเนี่ยบวกจะหมดใช่ไหมกดปังเลือดแต่บวกหายนะต้องเก็บใหม่โอเคหมดแล้วเวลากำลังจะเชื่อตัวตะกี้เลย12450เอ้ยเลขเกือบสวยเว้ยถ้าสวยวันนี้มันต้อง1234แต่จำนวนศัตรูที่จำกัดเอที่กำจัดนี่สวยมากเลยนะ112ไอ้สัตว์ไม่หารนะอ่ะโอเคด่านถัดไปด่านที่5ผลจากการเพิ่มความร้อนภายใน6วินาทีหลังตัวละครทำให้เกิดปฏิกิริยาเกี่ยวกับธาตุไฟแก่ศัตรูโอ้อเล็กถูกใจสิ่งนี้เลยความต้านทานทั้งหมดของศัตรูจะลดลง30อเล็กบอกด่านเนี้ยเจ๊ชอบมาแล้วตัวยืมมันก็เป็นอเล็กด้วยแต่ว่าไอ้ห้องแรกอ่ะผมจะไม่ใช้อเล็กรู้สึกว่ามอนมันใช่มอนมันยังง่ายอยู่แต่ว่าอยากเปลี่ยนอารมณ์แล้วอ่ะคือเริ่มรู้สึกว่าเบื่อทีมน้ำแข็งแล้วงั้นเอาไงดีจริงๆอ่ะอยากเล่นอีล่านะอยากเล่นอีล่ามากแต่ว่าอีล่าเขาเป็นตัวละครที่เป็นตัวตีบอสอ่ะแบบตีเป้าหมายเดี่ยวใหญ่ๆแบบเบิ่มๆบดดาคือลืออ่ะใหญ่เหมือนต้นขาเขาอ่ะคือบอสตัวไหนที่ใหญ่เหมือนต้นขาเขาอ่ะเขาจะชอบเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยกูว่าเขาโดนตบปากแล้วนะคือเขาเก่งกับบอสเป้าเดี่ยวเขาจะไม่เก่งกับเวลาที่มาเล่นพวกอีเวนท์ที่มาเป็นม็อบมาเป็นเวฟอย่างเงี้ยเขาจะไม่เก่งเลยแต่ว่ามันมีมอนใหญ่ปะมีแค่ใหญ่สุดก็ไคลากิอ่ะถ้าว่าอยากจะเอาอันติเอล่าฆ่าพวกไคลากิก็ได้อยู่มั้งอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเอาเย่หลานไปแซมไว้เพราะว่าเวลาเจอตัวเล็กเอาเย่หลานลากมันจะดีกว่าตัวที่เหลือก็คุกกี้เอาไปฮิลก็ได้ไลเดนเนี่ยไม่ใช่เมียแต่จะห้อยไปฮิลก็ไม่ใช่ห้อยไปฮิลพูดผิดห้อยไปไอเนี่ยทำเขาเรียกอะไรอ่ะทำปฏิกิริยาธาตุไอเขาเรียกอะไรวะนำไฟฟ้าได้ถ้างั้นอีกตัวจริงๆปกติผมก็ไม่ค่อยใส่เล่นฮิลหรอกโรซาเลียแล้วกันเนาะโรซาเลียได้ไหมเพิ่มคิเลตให้อีล่าหน่อยผมนำคิเลตอีล่าไว้แค่40เองเน้น
เน้นศรัทธาโบไฟไม่เอาแรงคลิกเอ้ยนี่รถดิฟเจอแล้วเห็นรถดิฟเอารถดิฟครับต่อไปห้องนี้แหละห้องนี้แหละคือความหันษาห้องนี้เลยรถดิฟเหมือนเดิมต่อให้เปลี่ยนทีมก็ยังเป็นรถดิฟผมเชื่อมั่นในการลดรีสิสแตนซ์และลดดีเฟนซ์ของศัตรูเพอริตี้มาก่อนเสมอทีนี้ผมทำแค่นี้ไลเดนผมจะเล่นแค่นั้นใครจะเชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวคนดูจนเวลาจบอ่ะผมจะไม่ปากเลยอ๋อไอ้แล้วใครละกี่ประมาณทีละตัวนี่หว่าเออผมก็ลืมไปเล่นในดีลองก็ลืมผมไม่สะใจเลยอ่ะเย่มาเสียใจอ่ะอีล่าเธอจะได้ระเบิดไหมรีบๆตายขึ้นเว็บใหม่มันจะได้ระเบิดใส่เออเนี่ยเร็วเสื้อโอเคดีอยู่ก่อนช้านะเรามึงดึงเซงอ่ะอ่ะไปเล่นแค่นี้ผมเล่นแค่นั้นจริงๆเว้ยคือผมบอกแล้วไม่ใช่เมียผมเอามาทำแค่นั้นแค่นั้นจริงๆผมซื่อสัตย์พูดคำไหนคำนั้นผมไม่ทำอย่างอื่นเอามากด E อย่างเดียวเลยไปไหนเออโอเคเฮ้ยรับดาบนี่ไปโอเคยังไม่ตายเลยเว้ยได้เก็บไปแตกน้อยไปหน่อยโอ้แล้วมันมาเร็วเกินนะมันได้เด้งเลือดจากตอนที่เพื่อนมันตายตะกี้ด้วยพาสซีฟของไคลากิมึงโกงกูอ่ะเพื่อนมึงตายเวฟที่แล้วแต่มึงเด้งเลือดเวฟนี้ไอ้บ้าโกงกูวะเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าอันตีล่าพร้อมกับอันตีเย่หลานดีกว่าเดี๋ยวเย่หลานยิงเคลียร์ก่อนเออแล้วก็ตีตรงนี้ให้ตายแล้วรอเวฟหน้าเออหมาตายหมดแล้วเนี่ยพอจริงๆไม่ต้องก็ได้ฮะตะเกียบเอาจริงอย่างน้อยแต้มก็น่าจะถึงอยู่ห้องเนี้ยเราเล่นไม่ตรงเงื่อนไขเพราะงั้นถ้าดาเมจมันไม่หวือหวาก็ไม่ต้องแตกใจเงื่อนไขเขาบอกแล้วว่าทำดาเมจไฟแต่อันเนี้ยมันเคลียร์ภาพทีล่าเขาเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเรียกว่ายังไงดีอะแอบล้าสมัยนิดนึงอะหาที่เล่นแนวบิดค่อนข้างยากแล้วคือบอกเลยนะว่าถ้าไม่ซีหกก็ไม่รู้ว่าจะมีที่เล่นหรือเปล่าแนวบิดด้วยความที่ดาเมจที่เป็นกายภาพอ่ะมันไม่ได้บัฟมานานมากเลยเกมซึ่งมันก็แอบเซ็งนะเออพูดถึงแอบเซ็งอยู่กายภาพมันหายไปนานมากแล้วจากสารระบบอ่ะตัวเออสวยๆปากเสร็จปุ๊บสับตัวเลยขนาดไม่ได้เก็บสแต็กยัง 200,000 อ่ะคิดเอาแล้วกันพลัง C6 R5 อุ้ยลืมวางเสาวางพื้นก่อนเฮ่ต่อด้วยขอเก็บบวงหน่อยเยี่ยมพี่ตุ้ยไม่ต้องอยู่นานลำคาญก่อนน้ำแข็งอ้าวแล้วพี่บินไปไหนพี่หลอดแล้วเวลาโตบินเนี่ยสังเกตหลอดเลือดยากพี่เสาผมหมดเย่ไม่เป็นไรมันเกิดช้าอย่าบ่งมาแล้วพี่คาราเมล่าจะบอกไม่บอกไม่บอกพี่ดาคาวิล่าเอ้ยพี่คาทาวิล่าที่ทำตัวเหมือนกับบ่าบูมกอดอกแล้วก็บอกว่าไม่บอกเฮ้ยสาวมอนไม่ได้แล้วได้ยาไม่เป็นไรถึงเพื่อจะเบาแต่มันช่วยอาริชิโนโดนดาเมจเบาลงเช่นกันมันช่วยได้นะเอาจริงผมว่าพูดแบบไม่โคเปียมอะอาเล็กบวกได้ยาไม่แย่นะคือรู้แหละว่ามีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่าแบบเอ้ยเอาเล่นบวกได้หยาจะเล่นทำไมคุณก็เล่นกับตัวโล่ที่มันมีคุณภาพอย่างเช่นแบบเอาเล็กบวกจงลีหรือเอาเล็กบวกเลล่าอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าใช่ไม่เถียงเลยแต่ว่าการเล่นกับได้หยาแล้วมันมีแบบขาแข็งช่วยอีกต่อหนึ่งกับเขาเรียกอะไรอ่ะคานดาเมจหานดาเมจไปลงที่ได้หยาเขาอ่ะไม่แย่เลยนะสำหรับตัวละครที่ไม่รับฮิลจากเพื่อนอ่ะฮิลได้แค่จากอันติตัวเองเท่านั้นอย่างอเล็กเนี่ยเล่นคู่กับเดียาแล้วยืนอยู่แบบทำดาเมจในวงเดียาไม่แย่แล้วและยิ่งเป็นทีมโอเวอร์โหลดที่เอาเชฟมาเล่นแบบที่ผมทำคือคุณนึกออกป่ะไอ้ทีมเนี้ยถ้ามันไม่ใช่ C6
แน่นอนว่าดาเมจมันจะเบากว่าที่คุณเห็นตอนนี้ 100% แต่มันจะไม่ได้แย่เลยมันจะไม่ได้แย่เลยไปลองดูได้นะผมว่ามันไม่ได้แย่เลยครับมันเป็นทีมที่ค่อนข้างจะเรื่องอะไรดีอะโคเปียมก็พูดได้ไม่เต็มปากมันก็อาจจะโคเปียมนิดนึงแล้วกันแต่อย่างที่บอกผมว่าไม่แย่คือจังหวะเนี้ยถ้ามันไม่ใช่มอนกีกี้อะถ้ามันเป็นมอนที่ตีสวนอเล็กมาคืออเล็กซีหนึ่งเขามีขาแข็งอยู่แล้วใช่ไหมผมก็เลยรู้สึกว่าป๊อหูสวยแต่ไม่เห็นแต้มผมเหมือนรู้สึกว่าซีหนึ่งอเล็กบวกเดียาที่วางวงพื้นให้เนี่ยก็เล่นด้วยกันได้ดีเลยแหละอยู่ในเกมที่ดีเลยอ่ะไม่ใช่แบบฝืนอะไรแบบนั้นอ่ะชวนคุยมาจนถึงวันสุดท้ายแล้วต้นตอของการสั่นสะเทือนภายใน6วินาทีหลังตัวละครทำให้เกิดปฏิกิริยาการตกผลึกแก่ศัตรูชิบหายแล้วกูไม่มีเมียธาตุหินสักคนความต้านทานทั้งหมดต้านทานธาตุทั้งหมดของศัตรูจะลดลง 30% และมอนแม่งอู้น้ำเต็มเลยแต่ต้องเอาอะไรไว้ห้องนี้เพราะว่าผมเกลียดไอ้น้ำเน่านี่มากน้ำเน่ามันรบกวนจิตใจมากมันถึกเรื่องเยอะโบนัสหินใหม่ช็อคเวฟเอาแรงคีดีกว่าผมว่าแรงคีน่าจะหวังผลได้มากกว่าส่วนอันนี้ห้องล่างที่มันมีหลากหลายธาตุแล้วก็มีน้ำด้วยก็เย่หลานคงจะไม่ดีเท่าไหร่แถมมันไม่มีตัวใหญ่ให้ระเบิดเลยอ่ะคือใหญ่สุดก็แค่ไอ้วิชาร์ปอ่ะวิชาร์ปก็ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะระเบิดอีล่าไม่คุ้มที่เหลือแม่งเป็นโปลิ่งหมดเลยคุณเอาไงดีล่ะยากอ่ะกลับไปเล่นเหมือนเดิมมันคือถ้าเราจะเล่นทีมเมียเราก็คงเซตได้ไม่กี่แบบหรอกจนกว่าเอางี้แล้วกันจนกว่าผมจะมีเมียธาตุไม้ธาตุหินไม่ต้องก็ได้แต่ธาตุไม้อะขอสักคนส่วนอันนี้แรงคลีแล้วกันแรงคลีบัฟแรงคลีน่าจะหวังผลได้มากที่สุดแล้วมาเรามาดูกันวันสุดท้ายเราจะได้แต้มเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเซฟประวัติไว้ในโฮโยแหละผมอยากจะเก็บแต้มไว้เยอะเวลาเล่นอะไรในโฮโยหรอกจะเซฟอีเวนต์พวกนี้ไว้มาแล้วไอ้พวกตัวโล่เนี่ยตำคาเหลือเกินใครมีนิวิเลตอ่ะจะชอบห้องเนี้ยสามารถเอานิวิเลตอยู่ห้องนี้แล้วเอาพวกตัวหยินหรือแบบนาเวียที่เป็นตัวสายตกผลึกอ่ะไปลงห้องล่างแทนได้เพราะว่าห้องนี้น่ะนิวิเลตมันเขาไม่ได้ดิแต่มันก็คือถ้าคุณเอานิวิเลตมามันต้องมีตัวอื่นด้วยเพราะว่ามันมีตัวน้ำอย่างเงี้ยมันต้องมีดาเมจตัวอื่นที่นอกเหนือไปจากนิวิเลตแต่ว่าเวลาเจอตัวโล่อ่ะมันจะน่ารำคาญน้อยเพราะว่านิเวเลตเขาจะฉีดทะลุโล่เอาเดี๋ยวยิงไปไหนไม่ความพยายามเป็นศูนย์ไม่ต้องเรียกลูกตัวเองมาแล้วตรงนี้รีบฆ่ามันก่อนที่มันจะไถดีกว่าไม่เป็นไรปีขาแข็งมาแล้วน้ำเน่าชอบอะเลือดมันเยอะคือถึงแม้ว่าเราจะตีทำปฏิกิริยาเราเหยใส่มันตลอดอะแต่คุณสังเกตดิคือ200,000ก็แล้ว400,000ก็แล้วอะมันก็ยังยืนสู้นะแบบยืนถึกสู้อะถึกมากเลยเว้ยตัวอุ้ยดีละขอบคุณที่ถ่ายมันขอบแมพพอดีเลยเคนเกนไหนใครต่อโอ้โหสปอนช้าไม่ชุดเสียดายด้วยความที่อเล็กเขาไม่รับคิวกับเพื่อนมันเลยไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จาก C6 อุ้ยเดี๋ยวกดอัตติปิดตัวจะกดยาเอกด้วยใช่ไหมแล้วกันไปคือมันเลยไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอัตติของเอ้ยติ C6 ของเชฟได้ซื้อแล้วนึกคือติเอ้ยคุยแล้ว C6 เชฟอ่ะมันดีมากๆเลยนะเว้ยแต่เล็กใช้ไม่ได้เพราะว่าไม่รับฮิวจากเพื่อนเลยจะใช้ C6 ของเชฟได้มันต้องให้เชฟฮิวให้ได้เหมือนกันถ้ามันรับด้วยนะแม่งไม่อยากจะคิดถึงความแรงเลยว่าจะแรงขนาดไหน
คือแรงแบบแรงเวอร์อ่ะเมื่อกี้หมื่นเท่าไหร่วะเนี่ยไม่รู้เวสุดท้ายที่มันเป็นตัวโล่ออกมาผมฆ่าไปกี่ตัวแต่น่าจะดันไม่ถึง 20,000 หรอกเพราะว่าห้องนี้มันห้องนี้เบาอ่ะเล็กเยอะเราไม่ได้ตกผลึกอะไรเบยชื่อตะกี้เศร้ามากมอนมันเกิดช้าไงแล้วก็วิ่งหาอยู่ตั้งนานว่าไหนมอนอยู่ไหนมันยังไม่มีตัวใหญ่ๆมาให้อากาศกดอันติเลยเราวิชาร์ปอยู่อะมายังอะเกมมาแล้วนี่แหละโอ้แล้วพี่แกหัวสั่นด้วยนะคือเวลาโดนอันติแล้วหัวสั่นดีเสียงจังกล้าเนี่ยมาแล้วนี่โดนอันติเรียหัวสั่นดีโอ้ดูมันกระจายกันความน่ารำคาญของมอนตัวใหญ่ที่อยู่ไม่เป็นที่แต่ใดๆก็คือไม่เป็นไรมันก็ตายจะได้ละ 20,000 ไหมว่าอยากรู้จังเลยไม่รู้ว่าห้องเอ้าไม่รู้ว่าด้วยความที่ห้องนี้มอนมันเป็นเวฟอย่างเงี้ยมันจะได้เท่าไหร่แต่ว่าต่อตัวมันจะไม่เยอะนะมอนเวฟอ่ะค่าตัวใหญ่ได้เยอะกว่าอีกแล้วลืมไปซื้อธาตุยังกูดาวเยอะโอ้พี่แทนนี่มันจะโดน2ตัวพี่โดดหนีอ่ะพี่ทำนี้ไหมอ่ะไม่ดีเลยนะพี่อ้าวคนนี้ก็ยังไม่ตายไม่ได้แล้วมั้งผมว่าไม่ได้แล้ว 20,000 ไม่รู้ด่วนเวลาเหลือ50วิมาดูกันเราจะรันถึง20,000ได้ไหมแต่ว่าวิชาร์ปเนี่ยมันน่ารำคาญมากเลยอ่ะคือมันแบบเด้งไปเด้งมาอันติไปเลยแล้วกันยังไงมอนเล็กก็น่าจะหายทั้งเวฟอยู่แล้วโหพี่ตายชาร์จสักจัดเลยไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยการกดอันติเอากาใส่มอนที่เป็นม็อบแล้วไม่แช่มันไว้เนี่ยไม่ได้20,000แล้วถือว่าลองให้รู้เกิดการเบลอเล็กน้อยถึงปานกลางเอ้ยอย่างน้อยขอตัวนี้ไม่ได้หรอโถไม่ทันอ่ะ17,000ก็ได้ไม่เป็นไรจบแล้วเนี่ยได้รางวัลครบแล้วซึ่งเล่นมาประมาณถ้ารวมกับที่อ่านเนื้อเรื่องก่อนแรกอะที่คุยกับไอ้2คนนั้นเนี่ยก็ชั่วโมงนึงถ้านับเกมเพลย์อย่างเดียวก็ไม่ถึงหรอกน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีอะไรก็ว่าไปผมชวนคนดูคุยด้วยแหละแต่อย่างที่บอกครับเน้นย้ำว่าไม่ต้องเล่นจนจบไม่ต้องเล่นจนหมดเวลาแค่เล่นให้ได้แต้มที่พอใจแล้วกดออกจบเลยโอเคเพราะงั้นก็เคลียร์ละสำหรับอีเวนต์ผลึกสั่นสะเทือนอันนี้ที่เป็นรีรันรอบที่น่าจะ3หรือ4ไม่แน่ใจมันรีรันมาหลายรอบแล้วล่ะน่าจะ3หรือ4รอบอ่ะซึ่ง2คนนี้ไม่น่าจะมีในเรื่องเพิ่มแล้วเนาะโอเคเขาก็เป็นไดล็อกเดิมแล้วเพราะงั้นสำหรับเนื้อหาของคลิปนี้กับอีเวนต์ซึ่งเป็นอีเวนต์รีรันของการวิจัยผลึกสั่นสะเทือนก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ตั้งใจมาดูหรือหลงทางมาดูโดยไม่ตั้งใจเพราะว่าอัลกอริทึมของ YouTube มันนำพาให้เรามาเจอกันก็ตามถ้าว่าดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและช่องผมมาด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในเควสโลกของฟองเตนประจำแพท 4.6 ที่เหลืออยู่อีก2เควสครับผมแล้วเราก็จะไปเตออะไรอ่ะไปเตอกันอีกทีอีเวนต์อิโต้เลยนะวันที่6เดี๋ยวมันจะอัปเดตเข้ามาแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผม